ขยับมาดูเรื่องการเมืองไทยกันบ้างนะคะมีวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากผู้คนในแวดวงการเมืองค่ะโดยเฉพาะในกรจติกะวานิชเมื่อวานประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่ไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่นะคะโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคไปให้กำลังใจค่ะคือก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับมีกระแสข่าวว่าในกรนะฮะจะไปจัดตั้งพรรคการเมืองร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับเป็นบรรยากาศหลังจากคุยส่วนตัวกับส.ส.ที่มาร่วมงานปีใหม่นะคะถึงการตัดสินใจลาออกการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยมีการยื่นหนังสือลาออกวันที่15มกราคมค่ะในกรจติกาวันนี้ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็ร้องเพลงรักเธอเสมอแล้วก็หลั่งน้ำตานะคะทำเอาเพื่อนๆส.ส.หลายคนที่ไปร่วมงานร้องไห้ตามไปด้วยค่ะนายพนิษฐ์วกิจเศษส.ส.บัญชีรายชื่อถึงกับเอ่ยปากว่าพรรคเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเมื่อร้องเพลงจบค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เดินเข้าไปสวมกอดให้กำลังใจคุณกอนด้วยค่ะครับแล้วการประกาศลาออกของนายกอนเมื่อวานนี้นะครับก็มีขึ้นในงานเลี้ยงปีใหม่ที่เพื่อนส.ส.กลุ่มใกล้ชิดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมงานกว่า50คนครับเช่นนายกอนจติกวณิชนายเฉลิมทัศน์ศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคโดยที่ไม่ปรากฏว่ามีส.ส.ที่ใกล้ชิดนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคมาร่วมงานนี้นายอภิสิทธิ์กล่าวให้กำลังใจส.ส.ทุกคนนะครับขอให้รักษาจิตวิญญาณและอุดมการณ์อย่างมั่นคงจะช่วยให้แก้ปัญหาสถานการณ์ยากๆที่เกิดขึ้นได้โดยตนเองยินดีรับใช้สมาชิกทุกคนบน2เงื่อนไขคือไม่เกิดแรงของตนคือว่าไม่เกิดแรงเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่าให้ทำในสิ่งที่ไม่เชื่อหรือขัดกับความคิดความเชื่ออุดมการณ์ของตนเองนะครับสำหรับเหตุผลการลาออกของนายกรครั้งนี้ค่ะคาดการณ์กันว่าเกิดขึ้นจากความผิดหวังต่อคณะผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดปัจจุบันนะคะมีการปิดกั้นบทบาทของนายกรดึงเอานายปริญพานิชพักมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคค่ะแล้วก็ไม่เคยหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการทำงานของพรรคและที่ยื่นใบลาออกช่วงนี้ก็เพื่อให้พรบ.งบประมาณปี 63ผ่านสภาให้เรียบร้อยก่อนค่ะ